ีครับในหัวข้อแรกนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำให้เราสามารถแปลข้อมูลจากรูปแบบตารางให้กลายเป็นรูปแบบที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือที่ว่านี้เราเรียกว่า Quick Analysis โดยเครื่องมือ Quick Analysis นี้จะช่วยให้เราสามารถแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางข้อมูลให้กลายเป็นลักษณะของข้อมูลที่มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเช่นรูปแบบของกราฟประเภทต่างๆหรือรูปแบบของช่องเซลล์ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเรียนกันนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นนะครับโดยขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากนะครับเพราะการที่เราจะนำโมเดลไปใช้งานได้จริงเราจะต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลก่อนว่ามีผลของประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่นะครับโดยในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบการจัดการข้อมูลเพื่อจะใช้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับโดยมี3รูปแบบที่ใช้กัน1รูปแบบที่เรียกว่า Self Consistency Testing นะครับ2รูปแบบที่เรียกว่า Percentage Split Data Testing และสุดท้ายนะครับ3ก็คือรูปแบบของ Cross Validation Testing นะครับเรามาดูรูปแบบที่1ก่อนนะครับรูปแบบที่1ที่เราเรียกว่า Self Consistency Testing คืออะไรนะครับ Self Consistency Testing ก็คือการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลโดยที่เราใช้ชุดข้อมูลตัวเดิมกับการฝึกสอนข้อมูลนะครับจากตัวอย่างในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าณตอนนี้เรามี training data หรือว่าชุดข้อมูลฝึกสอนให้สำหรับตัวโมเดลทั้งหมด5 example นะครับประกอบด้วย attribute ทั้งหมด4 attribute นะครับเพศที่พักอาศัยเกรดเฉลี่ยจบมัธยมปลายและเกรดเฉลี่ยจบชั้นปีที่1โดยมีคลาสคำตอบก็คือตัวสำเร็จการศึกษาประกอบด้วยคลาสอยู่2คลาสก็คือใช่และไม่ใช่นะครับหลังจากเราได้โมเดลแล้วนะครับเราต้องการจะประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลเราก็นำข้อมูลที่เป็น testing data หรือว่าชุดข้อมูลทดสอบเข้าไปให้กับโมเดลเพื่อประเมินประสิทธิภาพออกมานะครับแต่ชุดข้อมูลทดสอบในวิธีนี้ก็คือชุดข้อมูลที่เหมือนกับชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกสอนนะครับวิธีนี้จึงจะได้ประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับแต่ไม่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้จริงเท่าไหร่นะครับรูปแบบที่2นะครับก็คือรูปแบบที่เราเรียกว่า percentage data split testing นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า data splitdata split คืออะไรนะครับก็คือการที่เรามีชุดข้อมูลอยู่1ชุดแล้วเราทำการแบ่งชุดข้อมูลชุดนั้นออกเป็น2ส่วนส่วนแรกนำไปใช้เป็นชุดข้อมูลฝึกสอนหรือที่เราเรียกว่า training data ส่วนที่2นำไปใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่เราเรียกว่าชุดข้อมูลทดสอบหรือ testingdata นะครับโดยยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการแบ่งข้อมูลออกเป็น80 20หมายความว่ายังไงหมายความว่าจาก 100% นะครับเราจะทำการแบ่งร้อยละ80ไปเป็นชุดข้อมูลสำหรับการฝึกสอนเพื่อสร้างโมเดลอีกร้อยละ20ใช้สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับจากตัวอย่างนี้
เรามีข้อมูลทั้งหมด10 example นะครับหรือว่า10ตัวอย่างเราจะแบ่ง8 example นะครับสำหรับฝึกสอนเพื่อสร้างโมเดลอีก2 example เราจะใช้สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับโดยในการนำไปใช้จริงนั้นตัว example หรือว่าตัวข้อมูลไม่จำเป็นจะต้องเรียงลำดับกันนะครับมันจะใช้ได้ผลดีถ้าเราใช้ลักษณะของการสุ่มข้อมูลในแต่ละส่วนและมาถึงรูปแบบของการจัดการข้อมูลตัวสุดท้ายนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า cross validation testing หรือบางทีเราจะเรียกว่าเป็น K-force testing นะครับมันคืออะไรมันคือการที่เราแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลย่อยหลายๆชุดโดยชุดข้อมูลย่อยที่เราแบ่งนี้จะต้องมีขนาดหรือว่าจำนวนของตัวข้อมูลเท่าๆกันนะครับดังนั้นจำนวนกลุ่มย่อยหรือว่าจำนวนชุดข้อมูลย่อยที่แบ่งขึ้นนี้ก็คือการกำหนดเป็นค่า K นะครับเช่นเราบอกว่าเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มย่อยหมายความว่าเรากำหนดค่า K เท่ากับ5หรือถ้าเราบอกว่า10 fold validation ก็หมายความว่าเราจะทำการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นชุดข้อมูลย่อยๆทั้งหมด10ชุดนะครับโดยการทำงานของตัว cross validation นะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราใช้การแบ่งกลุ่มย่อยเป็น5กลุ่มหรือว่า 5K นะครับ 5-4 จากข้อมูล10 example หรือว่า10ตัวอย่างนะครับเราจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอย่างละ2 example จากนั้นลักษณะการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลด้วยวิธีนี้เราจะกำหนดให้ข้อมูลกลุ่มย่อย1ชุดใช้สำหรับเป็นชุดข้อมูลทดสอบและที่เหลือจะใช้สำหรับเป็นชุดข้อมูลฝึกสอนและจะมีการสลับแต่ละชุดข้อมูลย่อยให้ทำหน้าที่เป็นชุดข้อมูลทดสอบ1ชุดและที่เหลือเป็นชุดข้อมูลฝึกสอนสลับไปแบบนี้จนชุดข้อมูลย่อยทั้งหมดเป็นชุดข้อมูลทดสอบได้ครบแล้วนะครับนี่คือวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องด้วยประสิทธิภาพของตัวโมเดลที่ได้จะมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับในคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลหรือว่าการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลนะครับโดยในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวคีย์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของตัวโมเดลแบบต่างๆนะครับสวัสดีครับ